สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel To Vision ช่อง691และ To Knowledge ช่อง74วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับสามารถส่ง SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ PP Superwheel ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันในชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณลันสต็อปเบรกมั่นใจใช้ลันสต็อป02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าเรื่องราววันนี้กับเทปพิเศษนะครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของไอชินครับต้องบอกว่าไอชินเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็น้ำมันต่างๆของ OEM โรงงานครับต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีสูตรพิเศษเฉพาะช่วยสามารถปกป้องระบบเกียร์แล้วก็ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเกียร์ได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ต่อด้วยต่อเนื่องด้วยอีกเรื่องนึงครับกับเชียงกงลำลูกกาครับไปดูเรื่องราวของอะไหล่เชียงกงที่ว่านี่นะครับนอกจากคุณชมอยู่โซนนี้ก็ไม่ต้องไปไกลเพราะว่าเชียงกงลำลูกกาก็มีอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆรองรับเป็นอะไหล่เก่าอย่างญี่ปุ่นนั่นเองใช่ครับฝากไว้2เรื่องครับรถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทางสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็บอกว่าวันนี้ผมกับดร.หัวครับนะครับ Speed Talk เทปพิเศษวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาดูร้านอะไหล่
ต้องบอกว่าเหมือนเชียงกงเนี่ยเรียกเชียงกงก็ได้นะเรียกเชียงกงเพราะจริงชื่อเขาชื่อเชียงกงครับผมแต่ว่าเชียงกงที่เราเข้าใจกันก็คือจะมีเชียงกงปทุมวันครับเชียงกงบางนาเชียงกงหลักสี่ครับวันนี้มาตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะลำลูกกาครับลำลูกกาเรื่องคือแถวบ้านดร.หัวครับผมนะดร.หัวบอกว่าแถวนี้ก็มีเหมือนกันเชียงกงใช่วันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูใช่ไหมใช่ครับผมต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูกันว่าข้างในที่ร้านเนี่ยเชียงกงเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถมาซื้อหาจับจ่ายซื้อของอะไรได้บ้างครับผมครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมไปเดินเล่นข้างในดีกว่าดร.ปั๊กได้ครับตามมาครับคุณผู้ชมโอ้มีเลี้ยงปลาด้วยมีร้านกาแฟด้วยก่อนจะไปทำอะไรเรากินกาแฟก่อนดีกว่าเอาคาปูชิโน่ปั่นครับลาเต้เย็นดีกว่าลาเต้เย็นคาปูชิโน่ปั่นนั่นไหนอ่ะบอกมาที่นี่เจอเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาชื่อเฮียกิวอ๋อนี่คือมีลายแทงมาหรือชื่อรู้ชื่อมาชื่ออะไรนะเฮียกิวเฮียกิวเฮียจิวอ๋อจ้าแล้วไหนเจ้าของร้านครับนี่ค่ะอ้าวนี่เหรออ้าวเฮียสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตทานกาแฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกับเจ้าของร้านครับผมนี่เจอเจ้าของร้านด้วยซื้อของถูกแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเดี๋ยวกินกาแฟก่อนครับผมครับตอนนี้เราก็มานั่งพูดคุยกับเฮียจิวนะครับเจ้าของอะไหล่ยนต์คาร์เซ็นเตอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียจิวครับสวัสดีครับนี่มาเราเจอเจ้าของร้านเลยนะวันนี้ใช่ครับโอเคก่อนอื่นต้องขอให้เฮียจิวแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อแสนสุขแซงงครับชื่อเล่นมาชื่อจิวนะครับครับในวงการเชียงกงก็จะรู้จักกันในชื่อจิวครับหรือชาเรียกขออนุญาตเรียกเฮียจิวนะครับผมถ้าบอกว่าถ้ารู้จักกันในวงการเชียงกงแปลว่าทำมานานแล้วถูกไหมครับเฮียทำมากี่ปีละผมอยู่วงการนี้ก็ประมาณสัก40ปีได้แล้วนะโอ้โหแล้วไปยังไงมาไงครับถึงมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเชียงกงนี่ได้ก็ย้อนหลังสัก40ปีที่แล้วเนี่ยวงการรถยนต์เนี่ยมันยังเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ดีมากครับอันนี้ก็อันนึงแหละที่เราก็มาสมัยนั้นนะมันบูมใช่ไหมอะไรกันยังไงรถมันเยอะยังไงก็ต้องซื้ออะไรต้องใช้อะไรอยู่แล้วครับผมมูลค่ารถยนต์ยังสูงมากก็จะบอกว่าอะไรเชียงกงก็คืออะไรเก่าจากญี่ปุ่นว่างั้นใช่ครับถูกไหมครับแล้วมีช่องทางยังไงครับถึงได้จับพัดจับผูไปเอาของจากญี่ปุ่นมาอะไรรถเล็กมันเริ่มมีความโดดเด่นมากขึ้นครับเราก็เลยหันมาค้าเกี่ยวกับอะไรรถยนต์เล็กซึ่งจะต้องใช้ความสามารถทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับเพราะเป็นวงจรธุรกิจที่จะต้องอาศัยตัวเองครับบางคนอยากจะรักอนุรักษ์รถที่เขาเคยมีประวัติเคยใช้เราไม่สามารถจะไปบังคับไว้คุณต้องใช้รถรุ่นใหม่แล้วนะมันเข้าสู่ยุครุ่นใหม่ละอีโก้คาร์ละไม่ใช่คนที่อยากใจรักรถเก่าก็ยังมีอยู่ใช่มันมีประวัติเพราะฉะนั้นเราก็คือมีหน้าที่หาอุปกรณ์มาตอบโจทย์ให้ลูกค้าอย่างเดียวสมัยก่อนเพื่อนผมเล่าให้ฟังจริงแบบนี้นะเขาบอกเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยคือรถที่เขาเป็นจังที่เขาทิ้งเลยใช่เราก็ไปซื้อเป็นเหมือนเศษเหล็กใช่แล้วก็ตัดกลับมาแต่ปัจจุบันทำไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้ต้องไปประมูลรถเป็นคันๆใช่ครับราคามันก็เลยสูงกว่าเมื่อก่อนสูงขึ้นเดียวกันเยอะเราก็เลยจำเป็นจะต้องคัดคุณภาพของรถยนต์ที่เราจะประมูลซื้อกลับมาให้มันตอบโจทย์เราได้ถูกต้องครับไหนๆก็พูดถึงที่ร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะพี่ชื่ออะไหล่ยนต์คาร์เซ็นเตอร์อะไหล่ยนต์คาร์เซ็นเตอร์ครับเราจะทำป้ายไว้อยู่ติดริมถนนว่าเชียงกงลำลูกกาครับจริงๆแล้วเขาจะมีอย่างร้านพวกนี้เขาจะมีแนวอยู่ว่าถ้าไปเชียงกงเนี่ยร้านเนี้ยจะมีของนี่เยอะมีของนั่นเยอะที่นี่มีอะไรเน้นจริงๆแล้วที่นี่ก็จริงๆแล้วเน้นจะเป็นตระกูลนิสสันอะไรนิสสันเราจะมีเยอะมีครบทุกรุ่นเพราะว่าที่คอนเนคเป็นเพื่อนอยู่ที่นู่นก็จะเป็นแหล่งของนิสสันมากซึ่งโตโยต้าเราก็มีเรามีค่อนข้างจะครบจริงๆที่มีครบทุกอย่างมีครบทุกยี่ห้อแต่เขาเรียกมีสายเขาอยู่มีสายเวลาไปญี่ปุ่นเนี้ยถ้ามีสายแบบที่เป็นสายนิสสันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้ของก่อนคนอื่นไงก็จะได้ของนิสสันเยอะครับเมื่อกี้ผมเข้ามาที่เห็นแตกต่างจากร้านที่เป็นเชียงกงที่อื่นเนี่ยก็คือที่เนี่ยมีหอยอยู่ข้างหน้าอยู่ 2-3 ตัวมีช่างเยอะมากครับมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับร้านเนี้ยอ๋อเรามีตอบโจทย์บริการให้ลูกค้าครับกรณีที่อยากจะทํารถเลยครับจากเดิมที่เคยไปซื้ออะไรแล้วก็ต้องเอาหิ้วอะไรเนี่ยไปที่อู่ไปหาช่างใส่ที่นี่
เราสามารถจะบริการให้ลูกค้าได้เลยสมมติก็เรียกว่าครบวงจรสรุปคือที่เนี่ยมีข้อดีคือซื้อของเสร็จแล้วเปลี่ยนใส่ได้เลยมีแผนกบริการที่สามารถเปลี่ยนใส่อะไรได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาหลายต่อเรียกว่ามากินที่นี่เลยหรือจะซื้อกลับได้ทั้งหมดได้หมดจะกินหรือจะห่อกลับได้หมดครับผมได้หมดนะต้องบอกว่าที่นี่ครบเลยกาแฟยังไม่ได้กินเลยนะซื้อมาชิมกาแฟอร่อยด้วยที่นี่นะครับเดี๋ยวชิมกาแฟเสร็จแล้วขออนุญาตให้เฮียพาผมไปเดินดูไปรื้อเราไปรื้อในโกดังหน่อยว่ามีอะไรบ้างให้คุณผู้ชมได้ดูกันมีเรื่องสนุกเยอะเลยครับได้ครับผมไปครับแล้วตอนนี้เรามาเดินดูอะไรกันครับจะบอกว่าที่เมื่อกี้เฮียบอกว่านิสสันเยอะใช่ไหมครับนี่อย่างที่เห็นอยู่นี่ครับนี่เป็นเขาเรียกอะไรหน้าตัดศอกที่เขาเรียกหน้าบาใช่ไหมที่เขาเรียกหน้าตัดศอกก็คือมันยาวประมาณศอกหนึ่งครับผมคนที่ซื้อไปใช้ก็คือกรณีรถชนหน้ามาครับนะครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นเครื่องตัวนี้ครับผมน่าสนใจนี่ Neo VVL ตัวนี้สุดยอดเลยครับนี่คือ SR คือ SR เป็นเครื่อง NA เป็นระบบวาล์วแปรผันแล้วก็เป็น6เกียร์ด้วยใช่ครับนี่มาพร้อมเครื่องพร้อมเกียร์นี่เรียกมาทั้งคันน่ะสามารถซื้อไปใส่ได้เลยสำหรับรถบ้านเราอัปเกรดเครื่องยนต์ขึ้นมาเพราะว่าแรงมาเยอะกว่าเครื่องปกตินะอ่ะไปดูข้างหลังๆนี่เราเห็นมีอันนี้มาถึงหัวตัดแล้วเมื่อกี้เขาเรียกหน้าตัดศอกก็คือที่เป็นเรียกหน้าศอกเพราะมันยาวศอกนึงแล้วเข้าใจกันง่ายๆอันนี้หัวตัดใช่ไหมอันนี้เป็นหัวตัดเนี่ยผมแอบเห็น A33 อ่ะใช่ครับนิสสันสปิโร่ใช่ครับ A33 เป็นหัวตัดนอกแต่ผมดูว่าเครื่องไม่เหมือนบ้านเราเครื่องนีโอใช่ครับตัวนี้จะพิเศษกว่าตรงที่เป็นจะมีนีโอครับบ้านเรานี่จะไม่มีครับตัวนี้แรงม้าจะเยอะกว่าวิ่งดีกว่าครับผมนีโอก็คือมันจะมีลักษณะของพวกวาล์วแปรผันนั่นเองแหละในของตระกูลนิสสันก็แล้วแต่ค่ายรถยนต์ไหนเรียกอะไรอย่างที่เห็นอยู่เมื่อกี้บอกว่านิสสันเนี่ยเยอะนะครับนิสสันเยอะแล้วเนี่ยยังมียี่ห้ออื่นๆด้วยไม่ใช่นิสสันอย่างเดียวแปลกๆก็มีมีหมดขอเปิดฝากระโปรงหน่อยได้เปิดฝากระโปรงได้เลยครับผมรหัสเครื่องคุ้นกันอยู่แล้ว2แซ่ดเป็น2แซ่ดฮะถ้าเป็นบ้านเรามันจะคล้ายกับตัวอะไรฮะบอดี้นี่ตัวนี้บ้านเรามันจะใช้กับตัวเอาติดหน้าหมู V2004พวกเอาติดประมาณนี้นะแต่งหน้าเป็นตัวนอกไม่เหมือนใครอ่ะใช่มั้ยในเครื่อง2แซ่ดเลยนี่ก็เรียกหัวตัดเหมือนกันใช่ครับผมมาข้างๆมาข้างๆอันนี้คือตัวนี้เลยครับเกียร์หน้าครับผมไม่เหมือนบ้านเราเลยผมแอบเห็นมัน 3.5 เครื่องใหญ่กว่าใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตัวบ้านเราเครื่องแค่ 2,000 ใช่ไหมใช่ครับบ้านเราจะมี 2,000 2,300 ครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษของนอกตัวนึงถึงเครื่องใหญ่ใช่ครับตัวนี้ถึง 3,500 ครับผมใครใช้เทียน่าอยู่นะครับก็สนใจเครื่องบล็อกใหญ่ก็มาซื้ออย่างนี้ได้ครับผมตู้หัวนี้ภายในห้องเครื่องสมบูรณ์มากเลยนะก็นี่สภาพในนั้นน็อตไม่ได้ถอดสักตัวเขาเรียกว่าแห้งๆเลยสภาพกิฟต์เลยไม่เยิ้มไม่อะไรนะใช่ครับเราจะได้พิเศษมาเครื่อง 3,500 แล้วก็เกียร์ CVT บวกลบชิปโทนิกอ๋อมันมีชิปโทนิกด้วยใช่ครับผมซึ่งออปชันมันไม่มีในบ้านเราใช่ครับออปชันตัวนอกจะเป็นชิปโทนิกแล้วครับผมแอบเห็นข้างหลังมิตซูตัวที่เป็นเขาเรียกเป็นแวนใช่ไหมใช่ครับเหมือนหน้าเหมือนซีเดียใช่ครับต้องบอกที่นี่ต้องมีอย่างที่เราเห็นอยู่อะไหล่แยกชิ้นก็มีกี้เราเดินผ่านมาพวกจานนิสเบรกของแรงทั้งหลายต้องบอกว่าพลาดไม่ได้อยู่แล้วสายแรงครับพวกเบรกสกายไลน์ครับเพียบเลยมีครับผมที่นี่เพียบเลยสกายไลน์32 33 34ครับผมมีหมดนะครับแอบเห็นด้านหน้าอีกคันนึงเขาเรียกอะไรนะตัวที่อยู่ข้างหน้านิสสันตัวที่เป็น2ประตูที่เหมือน B14 อ่ะ B14 แต่เป็นคูเป้เขาเรียกอะไรนะลูซิโน่คูเป้ครับผมเสียดายแล้วบ้านเราไม่ได้เข้ามาขายครับผมมันหล่อมากเลยนะมาดูในส่วนอื่นโหนี่หัวตัดเพียบเลยนะข้างบนก็แอบเห็นอยู่แคมรี่ใช่ไหมแคมรี่แคมรี่แล้วมีอะไรฮอนด้าอะไรเนี่ยตัวนี้ฮอนด้าอะไรสตรีมครับผมสตรีมครับผมหัวตัดนะครับอะไรที่คนมาซื้อเยอะที่นี่อะไรบ้างอ่ะที่นี่ขอเป็นนิสสันแล้วกันนะนิสสันนะคือที่เน้นใช่ไหมชื่อนิดนึงแต่ยี่ห้ออื่นก็มีไว้บริการทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อเกียร์พวกนิสสันพวกนี้มีปัญหาอายุเยอะแล้วผมเจอในตอบคำถามในสปีดทอล์กบ่อยๆครับกรณีเกียร์มีปัญหาเริ่มมีปัญหาครับมาซื้อยกลูกอย่างเงี้ยกี่ตังค์ครับคุ้มกว่าเยอะครับราคาไม่แพงลูกนึงอยู่ 6,000 บาทอย่างเกียร์นีโอครับผมนีโอก็อยู่ประมาณ 6,000 ใช่ครับใช่ไหมครับผมอันนี้มีคอมเก่าก็สามารถซื้อไปใช้งานได้อ่ะต้องบอกว่านอกจากในส่วนของตรงนี้ด้านหลังเครื่องเป็นตัวครับ
นี่เฉพาะเครื่องก็มีแยกส่วนมาแต่ที่ผมสังเกตนะที่นี่ไม่เหมือนเชียงกงที่อื่นคือความสะอาดนะความสะอาดภายในก็เราเดินมาเนี่ยไม่เลอะน้ำมันแหละธรรมดาเลยครับเชียงกงเนี่ยรองเท้านี่เละเดินลื่นเลยนะที่นี่สะอาดสะอ้านเรียบร้อยจัดของเป็นระเบียบสามารถมาเดินดูได้ต้องบอกว่าที่นี่นอกจากในส่วนของเครื่องยนต์อะไหล่เกียร์ใช่ไหมหัวตัดหน้าตัดศอกแล้วก็ยังมีในส่วนของบริพาร์ตประตูใช่ไหมประตูฝากระโปรงมีครบหมดอะไหล่ภายในนะครับในส่วนนี้จริงๆเดินเข้ามาแต่หน้าร้านแอบเห็นข้างหน้ามีร้านแม็กอยู่ใช่ครับใช่ไหมข้างหน้ามีขายแม็กใหม่มียางใหม่ยางใหม่แม็กมือสองแม็กมือสองญี่ปุ่นครับผมแม็กใหม่ใช่ไหมอะไหล่หัวตัดเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับมีหมดนั่นเรียกว่าครบทุกข้อแตกต่างจากที่อื่นที่นี่คือสามารถมาซื้อของเสร็จแล้วติดตั้งใส่ได้เลยมีบริการเซอร์วิสมีช่างซื้อมาไม่ต้องกลัวมันใช้ได้ไม่ได้ลองใส่เลยใส่ได้ใช้ได้ก็จบใส่ได้ใช้ไม่ได้มีปัญหาเปลี่ยนลูกใหม่เกียร์ก็เหมือนกันใช่ไหมเฮียครับผมเครื่องยนต์ก็เหมือนกันใช่ไหมวางเครื่องก็ได้ใช่ไหมทุกอย่างเอ้าที่นี่เครื่องวางเครื่องก็ได้มันต้องบอกว่าเป็นข้อดีของชื่อร้านอีกทีนึงอะไรยนต์คาร์เซ็นเตอร์อะไรยนต์คาร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่บริเวณปากซอย45เขาเรียกอะไรนะลูกกา45มันมีเขาเรียกอะไรช่วงระหว่างคลอง3คลอง3ถึงคลอง4นะครับมันต้องบอกว่าอยู่ริมถนนอะไรมาก็เห็นชัดเจนแน่นอนมีป้ายเบื้องเริ่มเลยเขียนเชียงกงครับนะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้บอกว่าสำหรับลูกค้า Speed Talk เข้ามาแล้วบอกว่าเป็นแฟนรายการ Speed Talk มีราคาพิเศษมั้ยเฮียเราจะเพิ่มการบริการและรับรองพร้อมทั้งราคาพิเศษให้จะได้ราคาพิเศษแน่นอนครับก็บอกว่าเฮียรับปากแล้วว่าจัดให้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนติดตามชม Speed Talk ครับในเทปพิเศษคราวหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปดูอะไรก็ติดตามได้ครับ